วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และน้องๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกได้เวลามาสนุกด้วยกันกับพี่ป้อนและสมาชิกคิดสนุกแล้วค่ะน้องๆคะวันนี้มีการ์ตูนสนุกๆมารอน้องๆหลายเรื่องเลยค่ะและที่สำคัญนะคะในช่วงศิลปะสนุกๆพี่ฟอนจะมาชวนน้องๆวาดรูปโดยเริ่มต้นวาดจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W นั่นเองค่ะติดตามชมและวาดรูปไปพร้อมๆกันกับพี่ฟอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกาศรายการเขามาทำหน้าที่แล้วค่ะพวกเราไปติดตามชมด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครจะมาประกาศรายการและที่สำคัญเขารายงานตัวจากที่ไหนนะสวัสดีค่ะหนูน้องพลินเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข62รายงานตัวจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อลาเต้เป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข326รายงานตัวจากเขตพื้นกลุ่มกรุงเทพมหานครวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการค่ะรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมการ์ตูนสนุกๆจากไทย PBS พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปสนุกด้วยกันเลยได้เวลามาบริหารสมองกันแล้วค่ะเกมในวันนี้ก็คือเกมเงาเงาเงาวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาเพียง10วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาบริหารสมองด้วยกันเลยและเงาที่ถูกต้องในวันนี้ก็คือเงาที่3ค่ะขอปรบมือให้คนเก่งในวันนี้ดังๆเลยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสนุกกับพี่ฟอนในช่วงศิลปะสนุกๆเราจะสนุกด้วยกันโดยใช้อุปกรณ์แค่3อย่างเองค่ะน้องๆนั่นก็คือดินสอกระดาษและสีค่ะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาวาดรูปไปพร้อมๆกันเลยค่ะและแน่นอนพี่ฟอนไม่วาดรูปคนเดียวพี่ฟอนจะวิดีโอคอลไปหาสมาชิกคิดสนุกเพื่อที่ว่าพวกเราจะได้วาดรูปไปพร้อมๆกันวันนี้จะมีใครวาดรูปไปกับพี่ฟอนบ้างนะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะพี่ฟอนมากันหลายคนเลยพร้อมวาดรูปแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะโอเคงั้นเรามาเริ่มวาดด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะวาดรูปโดยเริ่มจากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W ไม่ใช่เลข3นะคะตัว W ค่ะเราจะวาดด้วยตัว W ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะแบบนี้วาดที่กึ่งกลางกระดาษได้เลยนะคะนี่ W พี่ฟอนย้ำให้เส้นเข้มเลย W ของพี่ฟอนนี่นะคะวาดกันหรือยังพอวาดได้แล้วนะคะเราจะวาดเส้นขนาบข้างแบบนี้ฉึบฉึบนะให้เหนือขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ย้อยลงมานี่สองเส้นนี่นะคะวันนี้พี่ฟอนให้น้องๆวาดรูปอะไรนะค่อยๆวาดแล้วถ่ายไปด้วยกันนะคะคราวนี้ค่ะด้านล่างเนี่ยเราจะวาดเส้นเชื่อมแต่เราจะไม่เชื่อมด้วยเส้นตรงหรือเส้นโค้งธรรมดาเราจะใช้เส้นหยึกหยักแบบโค้งแบบนิดนึงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะโค้ง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 น้องๆวาดตามกันเลยนะคะและด้านบนนะคะเราจะวาดเชื่อมด้วยเส้นตรงๆค่ะชึบเพราะว่าแล้วแบบนี้นะคะเราจะต่อเส้นขึ้นไปอีกนิดนึงแต่ต่อเฉียงๆนิดนึงนะคะให้บานออกแบบนี้แล้วเราก็จะวาดเส้นเชื่อมด้วยเส้นซิกแซกแหลมๆแบบนี้ค่ะชึก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 แล้วบนยอดของซิกแซกเนี่ยเราจะเติมวงกลมเล็กๆลงไปแบบนี้น้องๆเดากันได้หรือยังคะว่าพี่ฟอนวาดรูปอะไร
งั้นเรามาวาดกันต่อก่อนดีกว่าโอเคเราจะเติมตัว U แบบผอมๆที่บนแหลมๆของ W แบบนี้นะคะนี่ตัว U ผอมๆนะแล้วเราก็จะเติมตัว U กว้างๆหรือเส้นโค้งเล็กๆ1เส้นระหว่างตรงกลางของ W แบบนี้ใบให้เลยค่ะว่านี่คือจมูกนี่คือปากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมอะไรต่อตากับหูตากับหูค่ะตาก็เป็นจุดกลมๆ2ข้างแล้วก็มีหูแล้วก็ต้องมีคิ้วน้องๆคะและวันนี้เราก็วาดรูปพระราชานั่นเองนี่ใส่มงกุฎด้วยคราวนี้ขอเส้นที่คราวหน่อยนะคะใช้ดินสอวาดเบาๆแบบนี้เป็นเส้นในแนวยาวตรงลงมาเลยค่ะอย่ากดนะคะเอาเป็นให้เป็นเส้นเบาๆเส้นสีจางๆแบบนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพระราชาของพี่ฟอนคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาระบายสีให้สวยงามค่ะลุยและนี่ก็คือพระราชาของพี่ป้อนค่ะไหนขอดูผลงานของน้องๆหน่อยค่ะนี่ค่ะโอ้โหพระราชาที่วาดด้วยตัว W ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆไม่ยากเลยเยี่ยมมากๆเลยแล้ววันหลังเรามาวาดรูปด้วยกันใหม่นะคะทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะน้องๆทั้งบ้านค่ะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากจะมาวาดรูปไปพร้อมๆกับพี่ป้อนน้องๆก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่นี่เลยค่ะFacebook Fanpage คิดสนุกค่ะและตอนนี้นะคะสมาชิกคิดสนุกประจำวันก็มารอพวกเราแล้วค่ะเรามาดูด้วยกันเลยว่าวันนี้เขาคือใครและที่สำคัญเขารายงานตัวจากที่ไหนค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัศรานุประเสริฐศรีชื่อเล่นชื่อน้องจิตใจเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข6ค่ะวันนี้จะมาโชว์ผลงานที่น้องจิตใจวาดรูปมากับมือเลยค่ะน้องจิตใจวาดรูป1 2 3ทะเลนั่นเองค่ะนี่วันหยุดน้องจิตใจไปเที่ยวทะเลน้องจิตใจจึงวาดรูปทะเลค่ะนี่คือครอบครัวของน้องจิตใจและนี่คือเพื่อนๆของน้องจิตใจเองค่ะและคนนี้คือจิตใจเองค่ะเทคนิคในการวาดรูปคือให้วาดตามจินตนาการของตนเองเพื่อนๆสามารถวาดรูปได้เลยนะคะการวาดรูปครั้งนี้น้องจิตใจใช้สีเทียนและสีน้ำนั่นเองค่ะออกทะเลแสนงามฟ้าสีขาวสดใสมองเห็นเรือใบและอยู่ในทะเลสำหรับวันนี้ต้องจิตใจขอจ้าเราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่ารักมากๆเลยค่ะสมาชิกคิดสนุกใจใจหมายเลข6ศิลปะของชั้นศิลปะของใจใจเนี่ยเป็นการวาดสถานที่ที่เราชอบนั่นเองน้องๆคะเห็นไหมคะการวาดรูปเนี่ยเริ่มจากวาดสิ่งที่เราชอบเราก็จะทำผลงานออกมาได้ดีพี่ฟอนชอบผลงานของใจใจมากเลยที่เป็นการใช้2สี2ชนิดนั่นก็คือสีเทียนกับสีน้ำผสมกันการที่เราใช้สีแต่ละชนิดเนี่ยมารวมกันเราก็จะได้เทคนิคใหม่ๆแล้วก็ได้ผลงานที่ไม่เหมือนใครแปลกตาน้องๆลองไปทำกันดูนะคะแล้วถ้าใครอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกเหมือนกับสมาชิกคิดสนุกใจใจก็สามารถส่งคลิปวิดีโอหรือเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะส่งคลิปวิดีโอได้ที่ Facebook Fanpage คิดสนุกค่ะส่งจดหมายได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ส่งคลิปวิดีโอและเขียนจดหมายเข้ามาเยอะๆนะคะพี่ฟ้อนรอต้อนรับน้องๆสมาชิกคิดสนุกหน้าใหม่ทุกๆคนอยู่ค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะ
พี่ฟอนขอฝากหนึ่งเรื่องค่ะพี่ฟอนเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนต้องเคยประสบปัญหาการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะกับเพื่อนหรือการทะเลาะกับพี่น้องใช่ไหมคะวันนี้พี่ฟอนก็เลยมีหนึ่งคำที่จะทำให้เราคืนดีกันได้ง่ายมากๆคำนั้นก็คือคำว่าขอโทษค่ะถ้าน้องๆพูดคำว่าขอโทษนะคะเราก็จะคืนดีกันได้โดยง่ายเลยค่ะเชื่อพี่ฟอนนะคะน้องๆแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะพวกเราจะกลับมาสนุกกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเย็นๆเวลาดีๆแบบนี้กับพี่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกสำหรับวันนี้พี่ฟอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.